็ที่โซนตะวันออกกันบ้างครับประธานสโมสรประการก็บอกว่ามั่นใจแล้วก็พอใจกับฟอร์มของดาวรุ่งที่ทำให้ทีมนั้นเกาะหัวตารางมีโอกาสในการไปลุยแชมเปี้ยนลีกในช่วงของปลายฤดูกาลนี้ครับทางด้านคุณพีรพัฒน์ธานิชครับประธานสโมสรฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการ FC ครับออกมาชมฟอร์มของนักเตะซึ่งส่วนใหญ่เป็นแข้งดาวรุ่งนะครับบอกว่าทุกคนนั้นเล่นกันด้วยใจจริงๆและกับผลงานแรกๆจบอันดับ4ก็ยอมรับว่าไม่คาดคิดในคำว่าจะมาได้ถึงขนาดนี้เพราะใช้เงินนั้นไม่ค่อยมากเท่าไหร่นักต้องขอบคุณนักเตะทุกคนที่เล่นได้อย่างดีและทำผลงานได้อย่างดีนะครับตอนนี้ทีมป้อมปราการพิฆาตครับเกาะกลุ่มอยู่ในโซนนำของลีกดิวิชั่น2โซนตะวันออกชนะ5เสมอ3แพ้3เก็บไป18แต้มจาก11นัดนะครับตามหลังพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกเพียงแค่2แต้มครับแล้วก็ยังมีการเตรียมจะเสริมทัพในเลข2ที่อาจจะยึดตัวผู้เล่นใช้งานในเลขแรกเหมือนเดิมและก็จะเสริมเฉพาะบางเท่านั้นเพื่อทับอันดับในการไปลุยรอบแชมเปี้ยนส์ลีกช่วงปลายฤดูกาลกันต่อไปครับติดตามกันได้นะครับกับการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลลีกคุณภาพดิวิชั่น2นะครับช่องนาว26นั้นได้ลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดในช่วงของการแข่งขันเลข2ปลายเดือนนี้ครับออกสตาร์ทแมตช์แรกในวันที่24มิถุนายนครับบอลนอกสะใจบอลไทยใกล้บ้านก็อย่าลืมติดตามเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจกันด้วยนะครับทั้ง2ท่านครับ